2,000 กว่าให้โหลดตัวล่างโหลดตัวล่างก็คือนี้ไปบ้านที่บ้านหลังนี้ใจอยู่ครับก็คือปั๊มสาวใบน้ำนี่แหละครับผมก็คือ G today ก็คือวันนี้ผลิตเท่าไหร่ G total ก็คือว่าตั้งแต่วันนี้อีกปีนึงเนี่ยผลิตไปเท่าไหร่เงี้ยมันจะบอกเราได้ครับผมแล้วก็มาดูที่เบเกอร์ตัวแรกเนี่ยเป็นเบเกอร์กันโดดของฝั่ง AC แล้วก็เป็นฟิวครับตัวนี้จะเป็นของพวกไฟอะลามข้างบนเดี๋ยวจะเทสให้ดูอันนี้เป็นตัวกันฟ้าผ่าครับผมตัวนี้เป็นเบเกอร์ของฝั่งแผงฟิวแผงเซิร์ชกันฟ้าผ่าของแผงอันนี้แผงชุดแรกอันนี้แผงชุดที่2ครับผมสมมติถ้ามีฟ้าผ่าไฟแล้วไฟช็อตไอ้นี่มันจะเด้งลงอ่ะเดี๋ยวผมเซตให้ดูปึ๊บนี่ครับเด้งปึ๊บจะมีไฟอะลามให้สมมติถ้าได้ยินเสียงติ๊ดติ๊ดเดินเข้ามาในห้องเลยครับมาสับขึ้นแต่สับขึ้นจะสับไม่ได้อันเนี้ยสับไม่ได้ปึ๊บต้องกดสีฟ้ากดลงไปทีนึงสับขึ้นอาลามดับแล้วครับผมแล้วคราวนี้ก็ต้องมารออันเนี้ยตอนนี้ขึ้นไฟแดงต้องรออีกประมาณสัก60วิเครื่องถึงจะทำงานครับผมโอเคอันนี้ก็ปกติดีทุกอย่างครับผม